รับชมช่อง8 TCG ไทยเทเลชันแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS เสียงไม่มีอ่ะไม่มอนิเตอร์ยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะมอนิเตอร์ยังไม่ได้เปิดเลยสวัสดีครับวันนี้เรามากันเบรก2เลยนะครับมีหลายข่าวน่าสนใจนะคุณผู้ชมครับที่ท่านจะร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะฮะเช่นวันนี้ปปช.เขาจะชี้มูล50สว.ครับประเด็นแก้รัฐธรรมนูญที่มาของสว.จะผิดหรือไม่ผิดอันนี้น่าติดตามเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพลเอกประยุทธ์ครับผมนะฮะตอนแรกว่าจะเอาไปเป็นประเด็นบิ๊กตู่นี่ยืมโพสต์ทูเดย์มาวอนทุกฝ่ายหยุดพูดจายั่วยุทำแตกแยกครับบิ๊กตู่บิ๊กตู่คือทหารยังยืนยันว่าเป็นกลางนะครับคุณผู้ชมฮะทหารยังคงยืนยันว่าเป็นกลางแล้วก็บอกว่ากรุณาอย่าดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องกรุณาแก้ปัญหากันเองวอนทุกฝ่ายหยุดพูดจาทำบ้านเมืองแตกแยกนะฮะอย่าดึงสถาบันมาเกี่ยวเชื่อสายหยุดป๋าสื่อสารคาดเคลื่อนวอนมองที่เจตนาที่สอรสดูชัยสิทธิ์ฝึกกองกำลังอ้าวพลเอกชัยสิทธิ์จินวัตรเขาไปฝึกกองกำลังอะไรที่โคราชเหรอครับเนี่ย นะฮะงั้นเขาก็เลยบอกว่าห้ามพูดจาทำบ้านเมืองแตกแยกนะครับวันนี้เราก็เลยไม่มีประเด็นมีบางท่านบอกว่าเราตั้งประเด็นขึ้นมาเดี๋ยวทำให้คนแตกแยก เราก็เลยนะคุณผู้ชมอยากคุยอะไรก็คุยครับตามสะดวกนะเรื่องอื่นๆก็มีอย่างเช่นกปปส.ไปการท่าเรือเอาวันนี้ผมเปิดด้วยการเมืองก่อนกปปส.ล่าสุดไปการท่าเรือครับก็มีผู้คนมาวิวายต้อนรับกันเนืองแน่นนะไหนของฉบับไหนน่าสนใจแนวหน้ามีไหมแนวหน้าแนวหน้าว่าไงกำนันนำมวลชนถึงการท่าเรือชวนประเด็จศึกรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปดูภาพครับผู้คนก็ยังอุ่นหนาฝาข้างครับไม่ว่าไปไหนนี่การท่าเรือประเทศไทยฮะแม้ว่าวิธีการของลุงกำนันรัฐธรรมนูญที่คนเขาอยากเลือกตั้งคนพวกที่จะต้องการเลือกตั้งอย่างเดียวอ่ะวิธีการลุงกำนันจะไม่เป็นการยอมรับของพวกเขาก็ตามนะครับแต่ประชาชนธรรมดาก็ยังอยากให้ปฏิรูปการเมืองก่อนเลือกตั้งเพราะถ้าเลือกตั้งไปแล้วมันก็เหมือนเดิมคือจริงๆมันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะคุณผู้ชมฮะเรื่องเตะตัดขาเนี่ยท่านเคยเตะตัดขาไหมเตะตัดขานี่น่าจะเป็นภาษามวยไทยนะฮะเคยดูมวยไทยกันไหมครับผมก็ไม่ได้เป็นคอมวยนะชอบดูแต่มวยสากลยุคผมเนเมื่อก่อนนี่ก็ต้องมาวินแฮกเลอร์ชูการ์เลียวนาดอะไรเงี้ยคือเตะตัดขาก็เตะข้อพับในอ่ะให้มันอ่อนแรงอ่อนแรงไปเรื่อย
ช่ไหมคนเราโดนเตะไอ้ขาข้างล่างอ่ะบ่อยๆมันก็ล้มไงมันก็เหนื่อยใช่ไหมแต่มาได้ต่อยโป้งเดียวจอดน็อกอะไรอย่างนี้เตะเหมือนต่อยคุกวงในแล้วต่อยท้องน้อยฮะต่อยท้องน้อยถ้ามวยสากลก็ต่อยท้องน้อยโดนเรื่อยๆก็แย่เหมือนกันนะฮะหน้ายังพอทนใส่ท้องเนี่ยถ้าท้องไม่แข็งจริงเตะตัดขานี่ก็เหมือนกันคือมันมีประเด็นเรื่องเตะตัดขามีคุณผู้ชมท่านหนึ่งเสนอมาคือผมก็บอกแหมมาพี่เอ้ยมันไม่ได้อยากจะทำตัวเป็นกลางก็ไม่ได้เป็นกลางอะไรหรอกก็เอียงกระเทเล่อยู่บ่อยๆแต่ไม่รู้ว่าจะบอกว่าใครตัดขาใครวะครับเพราะตอนนี้มันอีลุงตุงนังเหลือเกินนะการออกมาถกกกต.หาทางออกของประเทศถกกกต.อย่างเดียวก็ไม่ได้คือวันนี้เขาไปถกที่กกต.แต่การออกมาถกแต่ละฝ่ายเพื่อหาทางออกของประเทศนั่นน่ะมันก็ทำให้มีบางท่านก็บอกว่าคุณอภิสิทธิ์เตะตัดขาคุณสุเทพแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจคุณสุเทพนะครับและอย่างที่เราได้นำเสนอไปเมื่อวานว่านี่ของ AFTV นะฮะว่าคุณกรก็ออกมาโต้แล้วว่าเขาไม่ได้ไปอังกฤษเขาไม่ได้เจอผู้หญิงตั้งกระบังลมเขาไม่ได้ไปดอดเจรจาลับคนที่ให้ข่าวนี้คือชื่อนี้ฮะพลเรือเอกประทีปคือถ้าเป็นมวลชน AFTV เขาก็ต้องเชื่อพลเรือเอกพลเรือโทว่าแหมผมก็ไปเพิ่มยศให้ต้องเชื่อพลเรือโทประทีปโต้ก่อนลั่นผู้ใหญ่ให้ข้อมูลออกฟอร์ดเดียวชายโย่งดอดคุยหญิงอ้อถ้าคนชอบประชาธิปัตย์เขาก็ต้องเชื่อคุณกรถูกไหมครับผมก็ไม่รู้จะเชื่อใครพลเรือโทประทีปเนี่ยก็บอกว่าในฐานะที่นำข้อมูลมาเปิดเผยกันรับผิดชอบข้อมูลแล้วแต่ไม่ยอมบอกว่าใครบอกเป็นผู้ใหญ่ที่มีเครดิตทางสังคมอ้าวสวยละใครบ้างเป็นคนมีเครดิตทางสังคมทุกวันนี้มันมีผู้ใหญ่ที่มีเครดิตทางสังคมอ๋อที่เป็นผู้ใหญ่กันหมดนะฮะกำนันที่มีเครดิตทางสังคมอ่ะคุณสุเทพเป็นกำนันที่มีเครดิตทางสังคมไหมนะฮะเนี่ยพลโทประทีปนะเขาก็บอกว่าจะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือสำคัญแค่ไหนก็ให้พิจารณากันเอาเองถ้าให้เลือกชื่อข้อมูลระหว่างกรหรือผู้ใหญ่ที่มีเครดิตทางสังคมเขาก็โยนเลยนะเขาบอกว่าแต่ว่าเอ่ยชื่อไม่ได้นะเขาบอกไม่ใช่เขาเป็นคนพูดมีผู้ใหญ่ที่มีเครดิตทางสังคมเป็นคนพูด สงสัยผมว่าผู้ใหญ่แกอาจจะเป็นจิ้งจกครับหรือไม่ก็มีสปายเป็นยุงนะฮะบินไปที่อังกฤษไม่รู้ในข่าวเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาไปดีลไปเจรจารับกันที่ไหนนะอาจจะเป็นมีสายเป็นยุงเลยฮะเพราะสถานการณ์นี้โหถ้ายุงมันเข้ามาลำบากถ้าเกิดเขาเจรจาในห้องแอร์นะคุณผู้ชมนะก็คงไม่ใช่ยุงฮะอาจจะเป็นฝุ่นนะครับก็เลยรู้ว่าคุณกรเนี่ยดอดไปคุยกับคุณหญิงพจมาน ดังนั้นแล้วเราในฐานะรายการที่เป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างเราก็ไม่รู้หรอกนะใครจะตัดตาใครใครจะเตะตัดขาใครแต่แนวหน้าเนี่ยเขาว่าไว้ยิ่งนี้ครับไหนว่านี่เขาก็ว่าไว้ที่น่าสนใจนะคืออารมณ์ประมาณว่าเดี๋ยวนะผมก็ไม่รู้เอาไว้ไหนประมาณว่าเป็นแผนของฝ่ายเฮียแมวเขานะครับนี่ฮะเป็นแผนของฝ่ายเฮียแมวในการที่จะให้ทางฝ่ายเนี้ยตะเลาะกันเองเนี่ยหมากเสี้ยมประชาธิปัตย์แตกคอกปปส.เล่ห์ร้ายระบอบทักษิณเวลานี้ก็เวียนหัวอีกครับไม่รู้ใครอยู่ระบอบไหนระบอบไหนเนี่ยหมากเสี้ยมประชาธิปัตย์แตกคอกปปส.เล่ห์ร้ายระบอบทักษิณนี่นะเขาบอกในท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยความสับสนนี่ก็ไม่มีชื่อคนเขียนนะครับไม่งั้นเราก็จะขอบคุณด้วยข่าวลับประเด็นหนึ่งที่สร้างความฮือฮาอย่างมากคือที่นายกรหรือคุณเฮียโย่งไปพบกับคุณหญิงกระบางลมนะฮะโดยไม่ค่อยตกลงว่าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นหุ่นเชิดระบอบทักษิณจะจับมือกับประชาธิปัตย์เดินหน้าผลักดันให้มีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันหลังเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อสร้างความปองดองในชาติโดยเปิดทางให้นายอภิสิทธิ์นั่งเก้าอี้นายกเป็นเวลา1ปีเพื่อวางแนวทางปฏิรูปประเทศบอกข่าวดังกล่าวดูเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นจากท่าทีของนายอภิสิทธิ์
ที่ออกมาแสดงบทบาทประสานงานฝ่ายต่างๆเพื่อหาทางออกให้ประเทศทั้งที่ก่อนหน้านี้นายประสิทธิ์ก็ยืนยันว่าต้องมีการปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งไม่อย่างนั้นปัญหาไม่จบนะครับผลที่ตามมาก็เลยทำให้เกิดความหวาดระแวงระหว่างพลังฝ่ายตรงข้ามระหว่างทักษิณด้วยกันทั้งกปปสและนายอภิสิทธิ์แล้วก็มีผลให้บรรดาผู้นิยมพรรคประชาธิปัตย์เริ่มลังเลอาจหันหลังพรรคประชาธิปัตย์จากการทราบข่าวเปลี่ยนจุดยืนแบบ360องศานี่ถ้าเป็นช่อง3ก็ต้องมีหมุนมือนะฮะ360องศาอะไรเนี่ยที่ข่าวสิ่งแวดล้อมฮะคนละเรื่องกันแม้แต่ในพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีข่าวว่าบรรดาแกนนำพรรคมีความเห็นที่ขัดแย้งในประเด็นนี้โดยฝ่ายหนึ่งเห็นว่าพรรคควรรักษาจุดยืนการเป็นพันธมิตรกับมวลมหาประชาชนอีกฝ่ายเห็นว่าพรรคไม่อาจปฏิเสธเข้าสู่สนามเลือกตั้งได้อีกต่อไปนี่แหละฮะมันก็เลยเป็นอีหล่าอีเหลือทางการเมืองครับคุณผู้ชมครับประชาธิปัตย์ก็คงจะไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะว่าไม่ลงเสียวโดนยุบพรรคเพราะไม่ลงบ่อยๆลงก็ต้องโดนด่าบอกอ้าวครั้งแรกบอกจะปฏิรูปก่อนในไทยรัฐนี่ก็เซาะกล่าวเลยครับแยกบทเล่นตอนใกล้จบซัดโฮกเลยในไทยรัฐก็ซัดเต็มเหนียวเลยนี่เขาเขียนมานี่แหมอ่านแล้วมวลมหาประชาชนก็ใจแป้วนะเขาบอกว่าคุณอภิสิทธิ์แวบเข้าพบพลเอกธนศักดิ์ผบ.สูงสุดหลังจากก่อนหน้าเขาพบปลัดยุติธรรมเมื่อหาแนวร่วมสนับสนุนรถแมพทางออกของประเทศโดยการเลือกตั้งไปพร้อมๆกับปฏิรูปไม่สนุกด้วยกับมุกบอยคอร์ดอ้าวบอกในจังหวะหักมุมจะมองว่าตีสองหน้าหลอกตาคนดูเหยียบเท้ากันเล่นหรืออะไรก็มองไปแต่ที่เนิ่นๆประเมินตามเงื่อนไขอภิสิทธิ์จำเป็นต้องชิ่งออกจากมวลชนกปปสหลังม็อบเริ่มซาจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่กำนันเขาเรียกเป่านกหวีดปิดปิดปิดครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะต้องจับตาดูแล้วครับนะฮะว่าคนจะมาเท่าไหร่พวกบอกเนี่ยถ้ารอให้หมดกระแสม็อบกำนันเมื่อไหร่พรรคประชาธิปัตย์จะยิ่งหาทางกลับสู่สนามเลือกตั้งลำบากหาคำตอบยากในการเดินกลับมาเดินการเมืองในระยะในระบบรัฐสภาในขณะที่สุเทพประกาศเลิกเล่นการเมืองไปแล้วขอทิ้งทวนนำม็อบเป็นครั้งสุดท้ายแต่คนของประชาธิปัตย์ยังต้องยึดสถานภาพนักการเมืองอาชีพต่อไปยามาสะเอะอัชชาเนี่ยครับเรื่องมันก็เป็นด้วยประการราชนี้ครับคุณผู้ชมฮะฉะนั้นต้องจับตาครับเขาบอกจะใช้เวลา10วันล่าสุดนี่ไปคุยที่ไหนแล้วเนี่ยกกต.ใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าจะหาทางออกของประเทศได้หรือไม่ออกไม่ได้เข้าทางเข้าครับมันเย็นมากใช่ไหมหันออกไม่ได้เข้าทางข้าวไอ้ออกทางข้าวครับออกทางข้าวก็ไม่ต้องออกครับอยู่มันในนั้นกันนะฮะเสร็จแล้วอ้าวออกไม่ได้ก็อยู่ในนั้นเหมือนกันแล้วทำไงล่ะมันก็ประเทศมันก็เหมือนเดิมเนี่ยอุตสาหกรรมล่วงไม่มีคนมาลงก็กินกันเองครับง่ายๆสมมุติว่าส่งออกอะไรไม่ได้ใช่ไหมนำเข้าอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรกินกันในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวประเทศฮะหูในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวหมดกินกันเองครับมาทางออกประเทศยากครับประเทศนี้หลังจากถกกับกกต.แล้วเขาจะไปคุยกับคุณบรรหารคุณสุวัฒน์พูดชื่อนี้ปุ๊บคุณผู้ชมรายการผมบางท่านอาจจะปี๊ดบรรหารอีกแล้วเหรอสุวัฒน์อีกแล้วเหรอประเทศนี้ไม่มีช่องว่างให้คนที่อยากทำงานการเมืองเข้าไปแทนคนพวกนี้บ้างเหรอโอ้ยก็อย่างที่บอกทำไมปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเหรอคุณหวังอะไรอ่ะนะฮะคุณจะหวังอะไรได้มันก็เหมือนกับบางท่านก็คุยกันนะครับทางลับแหมไม่ได้ทางลับเลยหรอฮะทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละก็คุยกันขำๆว่าแล้วยังไงแล้วสมมติคุณปฏิสุเทพปฏิรูปการเมืองใช่ไหมสมมตินักการเมืองส.ส.ลงได้สองสมัยทางประชาธิปัตย์เขายอมเปล่าคุณผู้ชมต้องคิดเหมือนกันนะหรือนักการเมืองออกกฎหมายอย่างเดียวคนเป็นรัฐมนตรีมาจาก
นักวิชาการหรือมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากไม่เกี่ยวกับสสเลยอ้าวแล้วงี้สสเป็น10สมัยอุตส่าห์นั่งเป็น10สมัยแจกตังค์ไปตั้งเยอะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเป็นเก็บประวัติกับวงตระกูลถามว่าสสยอมป่ะบ้าเขาให้นะฮะงานนี้เหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันถามไก่กับไข่ใครชื่อไก่ยกมือใครชื่อไข่ยกมือยกมือทั้งคู่ฮะสายมาแล้วครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณจิมมี่ค่ะอ้าวมีสายครับวันนี้สวัสดีครับคุณอ้อยค่ะเสียงคุณจิมมี่ไม่ค่อยได้ยินนะคะอ้อยคุณอ้อยโอเคงั้นคุยไปเรื่อยๆคืออย่างนี้นะคะคุณจิมมี่ครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมาแนวเดิมอีกแล้วนะคะผ่าทางตันอย่างนี้โอ้ตกใจเลยฮะทำไมเขาทำกันอย่างนี้ล่ะฮะครับมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าอย่างนี้นะคุณสุเทพอ่ะก็จะคงจะหนักใจเหมือนกันนะคะครับคุณอภิสิทธิ์มันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าอย่างนี้คุณสุเทพเขาจะทำยังไงเมื่อคืนนี้เขาฟังดูที่คุณสุเทพขึ้นเวทีนะคะปราศรัยครับก็ดูแล้วเหมือนจะส่งสัญญาณว่าใครก็มาคุยไม่ได้ทั้งนั้นคนไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นนะคะครับถ้าคุณอภิสิทธิ์ทำอย่างนี้ก็เหมือนกับอยากจะเล่นการเมืองอีกคงจะตั้งใจที่จะลงเลือกตั้งแน่ๆคราวนี้นะคะครับแล้วมันก็จะขวางกันกับคุณสุเทพมันเป็นไปไม่ได้ประชาชนไม่ยอมหรอกค่ะถ้าอย่างเนี้ยครับเพราะว่ามันเราเดินมาทางเส้นนี้แล้วเราเดินมาทางนี้แล้วนะคะ เรื่องที่ว่าคุณกรณ์ไปเจอกับคุณหญิงกระบางลมครับนะคะจากนั้นอ่ะจริงหรือไม่จริงไม่สำคัญนะคะไม่อยากจะไปเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าถ้าอย่างนี้คุณจะไปสิทธิ์หักมุมครับหักมุมจะรู้เลยนะคะว่าเขาจะยังอยากจะเล่นการเมืองอยู่เพราะว่าคุณจะแค่พูดเสมอว่าพวกพรรคการเมืองต่างๆนี่เขาจะไม่เอาปฏิรูปของเรานี่คือประชาชนทั้งหมดครับแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าคุณจะแค่ตั้งมั่นขนาดนี้แล้วเขาก็เป็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคหนึ่งที่เขาจะต้องเล่นการเมืองเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำอย่างนี้มันจะต้องทำอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่งั้นเขาก็ไม่ได้เล่นการเมืองสิถ้าอย่างนี้ถ้ายังอยู่ข้างสุเทพอยู่อย่างนี้สุเทพเขาก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ช่างมันเถอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนอย่างนี้เสมอเป็นคนที่เชื่อไม่ได้อะอย่าให้เขาพูดเลยนะคะว่ามันดีแต่พูดอย่างเงี้ยมันควรจะเลิกเล่นการเมืองสักพักหนึ่งจะดีไหมคะครับแล้วเนี่ยเข้าทางของทางเพื่อไทยเขาเลยตอนนี้คุณอภิสิทธิ์กลายเป็นพรรคเพื่อไทยช่วยแล้วตอนนี้กลายเป็นพวกเดียวกันไปแล้วอ่ะถือโอกาสเลยตอนนี้เพื่อไทยถือโอกาสเลยสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เลยครับนะฮะไม่ใช่ค่ะอย่างนี้ไม่ใช่หรอกค่ะไม่คุณอภิสิทธิ์ไม่มีทางได้เชื่อสิถ้าหากว่าตั้งไปเลือกตั้งคราวนี้นะโหเขาจะไม่มีทางได้เลยจะยิ่งเสียคนมากขึ้นไปอีกครับประชาธิปัตย์เนี่ยคนด่ากันเยอะนะฮะหลังระยะหลังๆนี่คนก็ไม่เชื่อมั่นแล้วนะฮะไม่เชื่อมั่นคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่ไม่เชื่อมั่นประชาธิปัตย์เปลี่ยนนะฮะคุณอภิสิทธิ์จะเปลี่ยนดีกว่าไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาค่ะครับผมถ้าว่าหักหลังเพื่อนฝูงเลยนะฮะคุณเฉลิมยังบอกเลยว่าต่อไปนี้ คุณสุเทพโดนลอยแพแล้วนะฮะครับเปลี่ยนนะฮะเนี่ยเสียใจมากเลยคุณอภิสิทธิ์ทำแบบเนี้ยนะฮะโอเคค่ะคุณจิมมี่ครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณอ้อยจากชลบุรีใช่ไหมฮะชลบุรีหรือว่าถึงสระบุรีคุณอ้อยชลบุรีอ่ะคุณผู้ชมที่คิดต่างหรือคิดเหมือนเชิญได้ครับกำนันโดนลอยแพจริงหรือไม่นี้ผู้จัดการโพสต์มาล่าสุด
มาร์กฝากกกต.นำข้อเสนอหารือรัฐบาลสุภชัยเผยประชาธิปัตย์ชงแนวทางปฏิรูปแล้วก็เลือกตั้งเขาเขียนมาแค่นี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังสั้นๆนะเราสำนักข่าว5บรรทัดอภิสิทธิ์เผยหารือกกต.ห่วงเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบลดความขัดแย้งแนะกกต.นำสิ่งที่เสนอไปหารือกับรัฐบาลดักคอยิ่งลักษณ์เปิดหูฟังความคิดเห็นที่เสนอผ่านกกต.วอนกปปส.อย่าเพิ่งตัดรอนยันไม่ได้ขัดแย้งสุเทพนัดถกบรรหารสุวัฒน์ต่อบ่ายนี้เพื่อยืนยันว่าการเดินหน้าเลือกตั้งโดยไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมไม่น่าจะแก้ปัญหาได้ด้านประธานกกต.เผยมาร์กเสนอแนวทางปฏิรูปเลือกตั้งไม่ได้พูดจะลงสมัครครั้งหน้าหรือไม่ขอบคุณผู้จัดการออนไลน์ครับงั้นคุณผู้ชมก็พิจารณาเอาครับผมก็พยายามจะอ่านหลายๆฉบับให้ฟังฮะรายการเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นความแตกต่างของการนำเสนอแต่ก็ไม่ได้ว่าสำนักข่าวไหนนะครับเพราะว่าเขาก็มีสไตล์ของแต่ละฝ่ายนะฮะแต่เราก็นำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นความแตกต่างแล้วก็พิจารณากันอย่างนี้ผมชอบอันนี้ครับคุณผู้ชมนี่ของแนวหน้าเนี่ยเขาจะเขียนว่าแมวสกายสั่งขี้ข้าลุยแยกนปช.ย้ำห้ามรุนแรงต่างชาติจ้องมองนะสั่งขี้ข้าลุยแยกนปช.นะครับแต่คุณพี่พรสทูเดย์นี่เขาเขียนอีกแบบนึงอ้าวหาไม่เจอฮะก็แค่เขียนอารมณ์เบากว่านี้ครับประมาณว่าอะไรนะทักษิณสั่งสสภาคอีสานประมาณนี้ฮะให้จัดตั้งมวลชนแต่ไม่ได้บอกว่าสั่งขี้ข้าครับสนุกดีครับชอบฮะคำพูดของแต่ละฉบับสายมาค่ะสวัสดีครับค่ะคุณจิมมี่เสียงค่อยมากเลยเสียงค่อยฮะครับเดี๋ยวพูดให้ดังๆครับเชิญนะคุณกีฬาพรบนบ่นทุกวันนะครับเสียงค่อยนะครับค่ะครับคือว่าเรื่องคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะก็อย่างที่พูดเมื่อวานก็คืออยากให้ฟังกันก่อนแล้วอย่างที่คุณจิมมี่อ่านข่าวเนี่ยนะคะแต่เราสำนักก็เขียนออกมาแล้วก็วิจารณ์ไปคนละทางสองทางนะคะที่คุณอภิสิทธิ์เองบอกว่าคือคุยเนี่ยเพื่อรวบรวมความคิดเห็นแล้วก็เสนอไปเป็นแนวทางที่ให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาดูกันว่าจะยอมรับได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จบแค่นั้นน่ะแต่ว่าตีความกันไปมากมายเลยค่ะแล้วก็คือดิฉันก็ต้องการแนวทางให้ทางกปปส.ชนะครับคนที่ว่าทุกคนต้องการปฏิรูปแต่ถ้าเราจะหวังให้ชนะเบ็ดเสร็จ 100% เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าศาลก็ยังไม่แน่ว่าจะออกมาผลยังไงครับปปช.ก็ยังอีกห่างไกลเหลือเกินนะคะแล้วยิ่งต้องไปผ่านที่สภาอะไรเนี่ยอาจจะไม่โดนถอนก็ได้นะคะก็คือแล้วการปฏิรูปเนี่ยมันมีทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะยาวก็จะต้องทำกันสูงบางทีก็ชั่วอายุคนทีเดียวกว่าจะเปลี่ยนคนได้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราหวังการปฏิรูปโดยที่ว่าแม้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดพอชนะแล้วจะต้องเปลี่ยนประเทศทันทีเหมือนพลิกฝ่ามือเนี่ยคืออาจจะหวังกันมากไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าขอให้เผื่อๆใจไว้บ้างนะคะคือเราต้องการอย่างนั้นแต่อาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการ 100% นะคะแล้วก็อย่าถึงกับมากลุ่มโยมตีกันจนเหมือนตอนที่สมัยท่านสุรยุทธ์นี่ค่ะครับโอ้โหเล่นท่านเละเลยเพราะมันไม่ได้อย่างใจนะคะก็ประเทศนี้ค่ะก็ไม่อยากจะให้คนที่พิจารณาการเมืองเนี่ยเป็นแบบนั้นกันไปหมดนะคะก็อยากให้ค่อยๆคิดค่อยๆฟังกันนะคะฟังความจริงนะคะฟังข้อเท็จจริงให้มากแล้วก็จะได้ตัดสินใจกันถูกนะคะครับก็แค่นี้เองค่ะขอบคุณครับนี่ครับเจอแล้วครับคุณผู้ชมโพสต์ทูเดย์นั่นเองเมื่อกี้แหมต้องใช้คำว่าเมื่อสักครู่นะเมื่อสักครู่เนี่ยผมอ่านว่าแมวสกายสั่งที่ฆ่าลุยแยกนปช.ย้ำห้ามรุนแรงต่างชาติจ้องมองอันนี้เขียนว่าทักษิณหนุนส.ส.อีสานเห็นไหมครับความแตกต่างทักษิณหนุนส.ส.อีสานเคลื่อนไหวแยกกับนปช.
ไม่ต้องคิดมากหากยิ่งรักซึ่งสภาพมีรองนายกคนอื่นทำหน้าที่แทนออกแนวๆว่ายังไงกูก็ไม่ปล่อยอำนาจก็ให้คิดถึงนายกเกาหลีใต้ครับนี่ฮะขอลาออกรับผิดชอบเรือเซวอลล่มแล้วเรือล่มเนี่ยนะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนโยบายนายกเลยนะอันนี้เอามาจากสำนักข่าวของสนุกถูกไหมฮะไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายปฏิบัติหรือฝ่ายนโยบายเลยแต่นายกรัฐมนตรีเขายังลาออกเลยอ่ะแต่ของเราอ่ะบอกว่าไม่ฉันเป็นฝ่ายนโยบายไม่เกี่ยวกับปฏิบัติไอ้ฉันก็ไม่ลาออกสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณสมชายเชิญนะฮะครับผมว่าประเทศไทยเราครับคือเหมือนอย่างคนจิรพรที่กทมพูดเนี่ยมันใช่เลยเคยคือพี่คุณวิจิตรเขายังไม่รู้เขาจะมาพูดแนวไหนว่าไปเดินสายคุยเรื่องอะไรยังไงคนก็เอามาว่าแล้วใช่ไหมคือว่าคือประเทศปัตตานีจะโดนจมตีเร็วมากเพราะว่าตื่นพร้อมจะตีไงในอุขอตีมก่อนนะเพราะว่าคนดีอ่ะมันปกครองประเทศไทยเลยมันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันใช่ไหมพวกคุณนพดลตัวอะไรเขาก็ยังว่าไม่ใช่บอกเขาเข้าข้างเขายังว่าอยู่ใช่ไหมแล้วไอ้เนี่ยผมไม่ได้รู้นั่นนะเอสทีวีเนี่ยออกมาก่อนเลยนะวันนั้นสุดตอนที่ออกมาเลยเรื่องเนี้ยสามคนสี่คนมาพูดมาว่าเราครับเพราะว่าตราบใดที่ประเทศมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็พูดทำนองเหมือนว่าพี่ติดรับเงินมาก่อนรับเงินทักษิณมาแล้วถ้าประเทศไทยยังเป็นอย่างนี้เพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลอยู่ตั้งปีเลยเพราะเขาไม่แตกแยกกันเหมือนอย่างนี้นี่เดี๋ยวต่อไปจะเป็นสามพบกันนะ ใช่ไหมครับมีสุเทพมีวิสิตแล้วก็มีพวกเอทีวีมีพวกอะไรไอ้พวกเฉลิมใช่ไหมเฉลิมนี่ก็งกหัวโนกลัวให้ตายพอดีมันก็เอาอย่างนี้มันก็ไปมาประท้วงกันแบบทั้งชาติเลยนะเพราะเพื่อไทยก็ได้เป็นตลอดเขาไม่ได้แตกแยกกันมากเห็นไหมเขาทำที่เอ้ยขอโทษครับนี่ขอคำพูดนะเขาทำเร็วขนาดไหนนะข้าวโกงนโยบายทุกอย่างเสียหมดเห็นไหมนักสืบพิมพ์ยังไปตีเขามากมายเลยที่พี่ติดในยังมาพูดอะไรเนี่ยเอามาตีกันเองนะใช่ไหมโอ้โหไม่ไหวมีใครแล้วถ้าพี่ติดออกจากปฏิบัติเมื่อไหร่นะเข้าทางคนอื่นนะคนอื่นนะพี่ติดพี่ไม่ต้องไม่หวังดีกับปฏิบัติถ้าไม่มีปฏิบัตินะตกลงวันนี้อีกหลายเยอะจะเหลือแค่ถึง50เสียงแล้วต่อยังไม่รู้ผมมั่นใจนะทุกวันนี้ที่มีเสียงเรื่อยอยู่เนี่ยเพราะพี่ติดนั่นแหละคือเหมือนคุณอารมณ์โกงอลังกรอ่ะทำไมคนนี้เขามีความรู้เยอะแยะนะแต่ถ้าไม่คิดอ่ะทุกวันนี้ที่เพื่อไทยอ่ะที่ได้คะแนนเสียงเยอะๆได้เป็นคะแนนเยอะเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับนโยบายอะไรว่าดีไม่ดีไม่ใช่บัตรไม่ใช่ไม่ดีเปล่าหรอกคือเขาซื้อเสียงเข้ามาคุณต้องแก้ตรงนี้ใช่ไหมคุณจะไปอุ้ยถ้าเปลี่ยนนายเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนหัวหน้าพรรคไม่ใช่ทุกวันนี้ประเทศปัตตานีขนาดนี้ดีแล้วขนาดว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรมานะอย่างผมพูดที่ผมพูดเพราะว่าชลบุรียังไงไม่ได้ซื้อใช่ไหมที่อื่นผมไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าที่ไหนก็ซื้อแต่ภาคใต้ผมก็มั่นใจกว่าไม่ซื้อกรุงเทพก็มันใจก็เหมือนซื้อทำไมมันติดที่ไหนพังไงครับเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยใครก็ให้รู้ดีๆก่อนแล้วก็มาแนวไหนอะไรก็ค่อยโจมตีกันเพราะว่าไม่ใช่ว่าสื่อดีก็จะมาว่ากันแล้วใช่ไหมสวัสดีปัตตานีสุดครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับแฟนใครก็เชียร์ใครตามสะดวกผมก็มีหน้าที่คุณผู้ชมส่งอะไรมาให้ผมก็เอาออกอากาศให้นี่ฮะถ้ามันไม่แรงเกินไปอ่ะไม่หยาบมากนะอันนี้ก็ขำๆครับคุณผู้ชมฮะนายกไทยชาวนาผูกคอตายชุมนุมมีคนตายไม่หือไม่อือไม่ร้อนไม่หนาวแกผมผ้าอยู่ไงนายกเกาหลีใต้ชุงฮงวอนประกาศลาออกจากตำแหน่งเสียใจเหตุเรือเซวอลล่มจนมีผู้เสียชีวิต187คนเรือล่มลาออกล่มนี่มันต้องรอลิงนะ คนนำเบรดนี้เอาไม่ว่ากันเขาชื่ออะไรเนี่ยบิ๊กป่วยใจไทยบิ๊กป่วยล่มมันต้องลาออกนะน้องนะเอ้ยไม่ใช่ล่มมันต้องรอลิงนะเรือล่มไม่ใช่เรือล่ม
เรือล่มรอเรือนี่มันหมายถึงเรือไม่ร้อนเดี๋ยวนายกเกาหลีใต้เรือไม่ร้อนลาออกไม่ใช่นะฮะเรือล่มงั้นก็มีบางท่านก็ถามบอกก็สงสัยเรือล่มในประเทศไทยสมมติเรือมันล่มในประเทศไทยนายกไทยจะลาออกไหมไม่รู้ว่ะนะฮะก็ว่ากันไปนะครับจริงๆแล้วมันก็แหมถ้ามองอีกมุมนึงมันไม่เกี่ยวเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องของเอกชนทำผิดพลาดนะแต่ว่านายกเกาหลีเขาเนี่ยเขารับผิดชอบในเรื่องอะไรครับคุณผู้ชมฮะในเรื่องที่ว่าการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตหรือการแก้ปัญหาอะไรพวกนี้เขารู้สึกว่าเขาทำได้ไม่ดีพอลาออกประธานาธิบดียังไม่ลาออกนะฮะผู้นำเกาหลีใต้ขออภัยโศกนาฏกรรมเรือล่มแค่ขออภัยเฉยๆแล้วก็จัดพิธีประธานาธิบดีเขาเป็นผู้หญิงฮะปาร์คกึนเฮนะครับสปิริตประเทศเราเรื่องลาออกคุณอย่าไปคิดเลยครับประเทศเรามันนามสกุลณตุ๊กแกกันหมดไม่สะทกสะท้านสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมเห็นด้วยกับคุณกีฬาพรนะครับครับตามเรื่องคุณอภิสิทธิ์นะครับครับคือผมว่าน่าจะเปิดโอกาสให้คุณอภิสิทธิ์ลองดูก่อนครับแกก็มีอะไรชัดเจนครับว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เนี่ยถ้าไม่สำเร็จแกก็ต้องแกก็จะถอยใช่ไหมจะไม่นั่นครับก็มีเป้าหมายมีอะไรชัดเจนถ้าไม่สำเร็จก็คือจบแค่นั้นเองคือทุกอย่างมันต้องลองครับเราเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมล่ะแล้วทีเนี้ยเรียกร้องเหตุใส่กันแล้วคนบางคนลืมไปว่าประชาธิปไตยเป็นอะไรด้วยในบางครั้งด้วยอารมณ์นะครับทำให้เขาเป็นเผด็จการโดยที่ไม่รู้ตัวไงการที่อยากเยาชนะอะไรเกินเห็นเนี่ยคือทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ต้องลองผิดลองถูกใช่ไหมครับแนวทางนี้ผมว่าลองน่าจะให้เปิดโอกาสให้คุณอภิสิทธิ์ดูก่อนนะแต่ถ้าแกทำไม่ได้แล้วก็แกไปหัวหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวความจริงจะปรากฏอีกสักอาทิตย์หนึ่งจริงๆอ่ะใช่ไหมแล้วเราจะด่าใช่ไหมช่วยกันกระหน่ำด่าไปเลยเราต้องให้โอกาสคนก่อนให้โอกาสถ้าเขาทำได้ทุกอย่างโอเคทุกฝ่ายยอมรับหรือทุกส่วนใหญ่ยอมรับหรืออะไรก็ตามแต่แล้วทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้มันก็น่าจะเป็นทางเรื่องหนึ่งใช่ไหมล่ะผมว่าเดี๋ยวเพิ่งใจแคบนะผมว่าคนเนี่ยจะตีกันเองครับพวกที่น่าจะเป็นแนวร่วมของชุดนี้เองไม่ควรครับต้องใจกว้างนะครับแล้วก็ครับรอครับต้องรู้จักรอครับถ้าผมสวัสดีครับครับของแนวหน้าว่าจะพูดในอ่านไม่จบคุณผู้ชมฮะพลเรือโทประทีปซึ่งเป็นผู้ออกมาเปิดเผยข้อมูลการหารือลับระหว่างแกนนำพรรคประชาธิปัตย์กับคุณหญิงอ้อจนนำไปสู่ข้อเสนอให้นายอภิสิทธิ์นั่งเก้าอี้นายก1ปีออกมายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องจริงโดยตัวเองได้มาจากผู้ใหญ่ซึ่งน่าเชื่อถือผู้ใหญ่มีเครดิตนะฮะผู้ใหญ่มีเครดิตเรื่องอย่างนี้ผู้ใหญ่ไม่มีเครดิตนี่ไม่ได้ต้องมีเครดิตแปลว่าผู้ใหญ่อาจจะไปกู้เงินเลย มีเครดิตเอาคนละเรื่องกันดังนั้นหากข่าวข้อเสนอให้นายอภิสิทธิ์นั่งเก้าอี้นายก1ปีเป็นความจริงอาจจะท้อนเล่ห์ร้ายของระบอบทักษิณที่เดินหมากหวังเสี้ยมให้กระบวนการศัตรูระบอบทักษิณทั้งหลายแตกคอกันเป็นเสียงจนอ่อนแอลงนั่นจะเปิดโอกาสให้หาทางกำจัดได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันก็ทำให้ระบอบทักษิณที่กำลังใกล้จมตอกสามารถพลิกสถานการณ์จนตั้งหลักได้เพื่อรอการกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งผมเห็นฉบับไหนไม่รู้เขาเขียนว่าถ้าให้อภิสิทธิ์นั่งนายก1ปีและเป็นนายกเพื่อการปฏิรูปเขาบอกว่าอย่างน้อยก็ไม่น่ากลัวเท่าเอานายกคนกลางฮะฝั่งเสื้อแดงฝั่งระบอบทักษิณก็บอกเพราะอาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนได้แต่ถ้าเกิดเป็นนายกคนกลางมาเพื่อปฏิรูปปุ๊บคดีคอร์รัปชันไม่มีอายุความกลับบ้านไม่ได้แน่แฮ่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพลทรัพย์เชิญนะคุณพลทรัพย์สวัสดีครับครับเชิญครับเขาให้โอกาสคุณลองตั้ง2ปีแล้วคุณนักพิเศษไม่ใช่เขาไม่ให้โอกาสคุณลองแล้วคุณที่พูดออกมาน่ะคือตอนนี้น่ะเขาไม่ใช่ไม่ให้มีการเลือกตั้งไม่เลือกตั้งแต่เขาบอกขอปฏิรูปให้มันดีขึ้นก่อนแล้วก็จะให้เลือกตั้งไม่ใช่เขาปฏิเสธไม่ให้เลือกตั้งคุณฟังไม่หน่อยไม่ใช่อย่างผมจะชวนทะเลาะหรอกก็รอดูให้เขาคุณกำนันเขาปฏิวัติให้เรียบร้อยก่อนแล้วคุณก็แหกตูดสมัครกันเถอะจะได้ไม่ได้ก็จะคุณคุณไม่ต้องมาออกเลยกระแทกแทนให้ใหญ่พี่ปิดหรอกไอ้ตัวนี้มันดีที่ไหนมันคนดีที่ไหนมันคนละยำจะตายคุณไม่ต้องมาเข้าข้างมันเลยแล้วมันไม่ต้องมาแต่ประชาธิปัตย์มันต้องมาอ้างเลยว่าพี่ปิดต้องไ
เป็นหัวหน้าต้องเป็นนายกรัฐมนตรีก็ให้โอกาสรองก็ขอปี3ปีแล้วมีผลงานอะไรมีทำให้ประเทศชาติจมครับทำให้เสื้อแดงกลางคุณเอาหัวไปว่าที่ไหนที่คุณพูดกันเปล่าๆ2 3สายเนี่ยทำไมพวกคุณรู้เลขจริงๆผมไม่ได้ด่าด่าให้คุณรู้สึกสำนึกนะที่เขาทำน่ะคือยังพักกระจายเปลี่ยนแปลงประเทศให้ใหม่คุณฟังรู้เรื่องเหรอฟังสาธารณรู้เรื่องเหรอเขาให้มวลชนตอนนี้น่ะคือเขาต้องการเรียกตั้งแหละแต่เขาต้องรอการให้ปฏิรูปประเทศชาติให้เสร็จเรียบร้อยก่อนคือจะตั้งกฎหมายใหม่คือจะให้คนไหนชั่วคนไหนซื้อเสียงอะไรเนี่ยเขาจะจัดการให้มันนั่นไปเลยให้มันบริสุทธิ์ไปเลยคุณฟังไว้หน่อยสิพิเศษเป็นนายกของปีมีผลงานอะไรถามหน่อยคุณมั่วพูดทั้งหลายถามหน่อยแล้วคุณจะมาปาปาว่าให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสโอกาสให้มันสองปีมีผลงานอะไรแล้วหน้าเกียจเกียจอย่างนี้ล่ะมันเป็นนายกกิจสมัยอะคุณจะเป็นอายทั่วโลกเขาเลยมันมีนายกที่มันหน้าตัวเมียแบบนี้ครับจิตใจเขาเป็นผู้หญิงอะมันอมมันอะแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรพิเศษนะมันก็เลยย้ำขนาดนี้เลยยังอยากจะให้เป็นนายกอีกแล้วอายประเทศชาติอายเขมรไหมอายลาวไหมเขาจะเริ่มไปถึงไหนแล้วเราจะมาจัดการไงพิเศษพวกคุณนะควรจะมุดหัวไปดูมันอ่ะท่อน้ำในกรุงเทพไหมมันสะอาดอะไรตัวโปกไปเลยครับฉะนั้นเราคุณไม่ต้องมาปาปาว่าให้โอกาสพิเศษแล้วก็พิเศษคุณน่ะคิดว่าโป๊ะไปแล้วคุณก็ไปตายนะขอบคุณมากครับครับจะเย็นๆกันครับคุณผู้ชมฮะผมก็มีหน้าที่ที่บอกเล่าสู่กันฟังครับอยากให้ผมพูดอะไรส่งมาได้ทาง Facebook ท่านที่ชอบคุณอภิสิทธิ์ก็จะเพิ่งโกรธถ้าผมจะพูดประโยคนี้มีคนบอกฝากถามหน่อยคือเขาก็สงสัยว่าสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกอ่ะทำไมไม่จับชายชุดดำไม่จับไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้องมาถามกันไม่จับทักษิณน่ะทำไมทำอะไรไม่ได้เลยก็เป็นคำถามนะเป็นคำถามของประชาชนนะครับนะนะก็เป็นเรื่องที่ทางประชาธิปัตย์ก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าถ้าวันนี้ท่านเป็นนายกและรัฐมนตรีเพื่อการเป็นรูปประเทศแล้วคนที่เชื่อประชาธิปัตย์ยังเหมือนเดิมไหมแล้วมันจะแตกต่างยังไงคือเงื่อนปมที่มันลัดคออยู่ที่ผมบอกทุกครั้งแหละครับว่าก็อ้างรัฐธรรมนูญกันไงแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ถ้าขัดรัฐธรรมนูญก็จบข่าวเลยอ่ะใช่ไหมนักการเมืองก็ยิ้มเลยอ่ะประเทศนี้แก้กฎกติกามาให้กูแดกแท้ขอทานโทษมันมีฟิลลิ่งดูข่าวนี้หน่อยฮะของข่าวสดอาก้าลูกซองดวลสนั่นนายกอบต.ท่าตูมอดีตกำนันคนดังคนสนิทสสดับคาดโยงปมบึ้มคู่แข่งพิการขาขาดครับผมนี่ที่โคราชฮะใช่ไหมฮะท่าตูมอยู่โคราชป่ะอ้ออยู่ปราจีนบุรีครับอำเภอศรีมหาโพธิ์แถวนั้นเนี่ยคุณผู้ชมลองคิดดูดิฮะการเมืองท้องถิ่นยังรุนแรงขนาดนี้ปืนลูกซองอาก้า M16 นี่มันขายกล้วยนะสงสัยมีขายแถวตลาดเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมบุญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับพูดได้แล้วครับคุณสมบุญดูรายการของคุณทุกวันเลยนะคะครับแต่บางคนนี่รู้สึกลำเอียงซ้ายถึงสุดๆเลยนะขอถามคุณหน่อยเถอะทีมงานบอกคุณพี่สมบุญหน่อยปิดเสียงทีวีก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงมันกล้องไม่กินเลยเหรออะไรนะครับถ้าประชาธิปัตย์นี่ไม่กินเลยเหรอคะเห็นตั้งแต่ไม่ว่าผู้แทนคนไหนมาสมัครไม่กินทุกคนเลยกินทุกคนเลยนะฮะเพราะมันได้ตั้งมาขอเสียงแต่ก็มาต้องไม่ต่ำกว่า500 200บางคนก็แลกด้วยน้ำปลา4ขวดเอง
นี่เหรอคณะบอกกับพรรคประชาธิปัตย์ดีสุดๆเนี่ยโอ้โหเราคุมบ้านที่ดอนเมืองเนี่ยเคยไปที่แจ้งวัฒนะนะฮะเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้อ่ะบางครั้งอ่ะพอพุทธอิสระอยู่คนเดียวไม่รู้จะอิสระไปที่ไหนอ่ะครับถามว่าเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะตายตามผมไม่รู้ครับแล้วก็ในสุเทพเนี่ยเปล่าเนี่ยเอ๊ะเมื่อไหร่จะตายคะครับถ้าตายมันตอนนั้นผูกเชือกไม่มีนะอุตส่าห์จะส่งเชือกไปให้แล้วนะให้ผูกตายสักครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นผูกคอตายอ่ะคุณพี่สมบูรณ์ขออนุญาตเรียกพี่หลุดไปครับต้องปิดเสียงทีวีนะคุณผู้ชมครับแล้วก็พูดออกมาทางโทรศัพท์หรือเสียงมันจะได้รับการถ่ายทอดสดไปนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าอยากดูอีกรอบไปดูรายการย้อนหลังครับให้ลูกให้หลานเปิดอินเทอร์เน็ตให้นะฮะแต่ไม่งั้นเดี๋ยวจะงงของแนวหน้าว่าไม่ได้น่าสนใจครับคุณนิชเคชื่ออะไรสิริอัญญาเนี่ยบอกประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ล่มสลายเอาจริงหรือไม่ครับเขาบอกว่าประการแรกระบบราชการกำลังล่มสลายและพินาศลงข้าราชการถูกกดขี่ข่มเหงรังแกบีบคั้นถูกทำให้เป็นทาสไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดียอมเป็นทาสยอมที่ถูกสืบสวนสอบสวนติดคุกติดตารางในวันหน้าไม่กล้ายืนขึ้นพิทักษ์รักษาความถูกต้องระบบราชการกำลังถูกทำให้เป็นแบบบริษัทจำกัดที่เจ้าของบริษัทคือระบอบทักษิณจะจัดการประการใดก็ได้ทำให้ตรงไหนที่ผ่านไปว่าแล้วเอาไปเลขขายในราคาถูกก็ได้จะยุบจะตั้งอะไรขึ้นมาก็ได้โอ้ออกแนวระบบราชการเป็นสินค้าเลยนะฮะประการที่2ระบบงบประมาณประเทศกำลังพินาศชิบหายวายวอดงบประมาณปี2557มาถึงครึ่งทางแล้วงบลงทุนยังไม่สามารถใช้ได้และไม่มีทีท่าจะใช้งบพัฒนาได้อีกเลยการจะทำงบปี2558ไม่มีเจ้าภาพไม่มีนโยบายพัฒนาประเทศชี้นำไม่สามารถจัดทำได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดการเอางบไปใช้ตามอำเภอใจไม่คำนึงถึงกฎหมายบ้านเมืองทำราวกับเป็นกระเป๋าของนักการเมืองเช่นการใช้เงินของสลช.สอรส.ไม่ได้ขออนุญาตกกต.จนบัดนี้ก็เกิดปัญหาใหญ่หลวงการระบบการเงินอาจจะทำให้ผู้เกี่ยวข้องต้องถูกยึดทรัพย์มาชดใช้และต้องติดคุกติดตารางเป็นจำนวนมากประการที่3ประชาชนมีรายจ่ายสูงอ่านไปพร้อมผมมองเห็นไหมอ่านไปพร้อมผมเนี่ยหาว่าผมมโนเขียนเองเขาเขียนมางี้จริงหนังสือพิมพ์อ่ะประการที่3ประชาชนมีรายจ่ายสูงค่าครองชีพสูงทั้งแผ่นดินรายได้ไม่พอกับรายจ่ายพากันเดือดร้อนการค้าซบเซากระทบรัฐจัดเก็บภาษีไม่ได้กระทบงบประมาณแผ่นดินอย่างหนักว่าการที่4กลางโกงกินบ้านกินเมืองนโยบายประชานิยมออกพิษร้ายไปทั่วประเทศรับจำนำข้าวรถคันแรกบ้านหลังแรกบริหารจัดการน้ำสร้างความพินาศทิพย์หายไว้ว่าจะแก่ประเทศชาติแม้จะใช้เวลาแก้ไขอีกนานประการที่5ความแตกแยกในหมู่ประชาชนขยายเป็นวงกว้างมีการตั้งแก๊งกบฏอ้างยี่เพื่อทำลายบ้านเมืองอาจจะนำไปสู่การนองเลือดครั้งใหญ่นี่คือสภาพการล่มสลายของประเทศไทยคุณผู้ชมเห็นหรือด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุยกันได้ครับผมสวัสดีครับ คุณทองใบนะคุณทองใบ อ่ะเชิญครับคุณทองใบครับสวัสดีครับคุณยินดีครับครับไม่ต้องแช่งแล้วครับอาจารย์คุณด้านฉลาท่านมรณภาพแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องแข่งครับที่เขาไปปักหลักอยู่กันอย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นสนุกสนานนะคุณจิมมี่โอ้โหเขาทำเพื่อชาติทำเพื่อบ้านเมืองครับไอ้แขกขวางถนนนี่ที่จะหน่อยมันจะตายเขากินโกงบ้านโกงเมืองไปน่ะเป็นหนี้ชาวนา5-6 แสนล้านนะมึงบอกครับเอามาให้ใช้เยอะดีๆชาวนาผูกคอตายตั้งกี่สิบคนมึงรู้กันบ้างไหมครับพุทโธพุทธังเอ้ยมนุษย์มนาเขาทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองก็บอกไม่เห็นหมดมันต้องแล้วอย่างกระทรวงสาธารณสุขต้องขึ้นป้ายบอกว่าชอบคนโกงชอบรัฐบาลโกงอย่างนั้นไงเขาบอกไม่ชอบคนโกงไม่ชอบรัฐบาลโกงบอกเอาลงไอ้ประเทศไทยมันครับมันแปลกดีนะคุณยิ้มเนาะครับเขาไปอยู่ตั้ง5-6 เดือนแล้วก็ไม่ได้สนุกเรื่องหน้าเขาทำเพื่อบ้านเพื่อเมือง
แล้วดูสินะเขาไปทำความเดือดร้อนอะไรยิงก็ตายยัง20คนนั่นน่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะนะแล้วพระไปองค์เดียวน่ะลุมเตะพระกันน่ะเห็นมั้ยน่ะเห็นภาพมั้ยน่ะมันทุเรศทุลังนะครับมึงไปบ้านมันอยู่ใกล้ๆไอ้โกติแล้วมั้ยเนาะเออมันเออไปอยู่ใกล้โกติโน่นทุเรศทุลังเตะพระด่าเจ้าเผาบ้านขาดงบมั้ยโอ้ตุเลศทำอะไรมันไม่นึกถึงว่าหลับหูหลับตาทำไมอย่าไปดูนะสิไอเอเนียแตกนะน่ะเนี่ยเขาดูบูรตายนี่เขาดูจ้องแปดกันนี่หูตาได้สว่างแล้วบ้างครับเอามาอยากขึ้นมาแล้วคุณพี่เดี๋ยวด่าแหลกคนเอาแค่นั้นสวัสดีครับขอบคุณนะคุณทองใบคุณผู้ชมยังไงแล้วก็คนไทยด้วยกันนะครับคิดต่างกันได้นะฮะแต่อย่าแตกแยกแหมผมก็พูดให้ดูดีให้ดูดีนะโอ้เอออ่ะพายุมาครับช่วงนี้ดูภาพนี้กันหน่อยนี่ฮะนอนๆอยู่ในบ้านดีๆเนี่ยอาจจะมีของขวัญมาจากสวรรค์ซึ่งไม่จะเป็นของขวัญที่เราชอบนะฮะเป็นอะไรล่ะเนี่ยหลังคาอลูมิเนียมบ้านใครไม่รู้ป้ายเพราะตอนนี้นอกจากซื้อบ้านเนี่ยฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะในกทมในต่างจังหวัดเนี่ยห้ามใกล้บ่อขยะแล้วเพราะว่าบ่อขยะไฟลุกไหม้เองได้ยังต้องซื้อบ้านห้ามใกล้กับไอ้ป้ายโฆษณาบิลบอร์ดใหญ่ๆครับเห็นไหมฮะเนี่ยบ้านพังไป30หลังนะครับรถ2คันไม่รู้มันเป็นหลังคาใครมันลอยมาเพราะนั้นโอ้อยู่เมืองไทยต้องระวังตัวอย่างยิ่งฮะเรื่องพายุพายุอะไรไปแล้วก็เล่าให้ขำๆนะเวลาหมดแล้วเรื่องอื่นๆก็ไม่ได้คุยนะฮะเช่นเนี่ยข่มขืนนี่มีหลายคดีมากครับข่มขืนมันแหมมันอดอยากมากนะไอ้คนที่ไปข่มขืนเนี่ยนะมีทั้งข่มขืนมันก่อนเมียพี่ข่มขืนน้องอ่ะโอ้แล้วก็ไม่ไหวฮะยาบ้านี่ก็มีรายวันนะครับเนี่ยคุณเจจูดี้นะฮะแถลงข่าวรายวันเนี่ยมันก็จับกันนะฮะล้านกว่าเม็ด2ล้านกว่าเม็ดมันต้องยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมครับจับได้มันต้องยิงเป้าออกทีวีเลยโอ้โหไอ้นักสิทธิมนุษยชนด่าผมขนาดคุณเนลวินเนี่ยคุณเนลวินเนี่ยนะฮะเอาเด็กที่มันต่อยกันนะแล้วจัดงานคอนเสิร์ตเอาเด็กมันมาต่อยกันอุ้ยไอ้นักสิทธิมนุษยชนออกมาโวยวายคุณไม่มีสิทธิ์เอาวันหลังผมจะถามประเด็นนี้เหมือนกันคุณไม่มีสิทธิ์เอาเด็กมันต่อยกันโถลูกผู้ชายนะบางอย่างมันก็ตัดสินด้วยเหตุผลบางอย่างมันก็ต่อยคนละหมัด2หมัดแล้วจบแล้วบอกมึงไม่ต้องติดใจกันนะผมดูแลลูกน้องผู้ชายอย่างเงี้ยโชคกันไปแล้วจบมึงไม่ต้องมาติดใจกันนะกูรำคาญทำตัวเป็นผู้หญิงเดี๋ยวงานเขาจัดอินมาตีกันโอ้ยออกมาโวยวายขนาดแค่เอาเด็กมาชกกันเพื่อให้มันเข็ดหลาบแล้วไม่ได้ให้มันชกกันเองนะเอานักมวยมาชกนักมวยมาชกมันน่ะมันจะได้รู้ว่าเวลาที่มันโดนชกก็เป็นยังไงไม่ใช่จะชกคนอื่นเขาเดือดร้อนออกมาโวยวายแล้วยาบ้าไงคุณผู้ชมฮะแหมเกิดไม่ทันพลเอกสฤทธิ์เฮ้ยไม่ใช่เขาเป็นจอมพลนี่ถ้าประเทศนี้มีนายกที่เด็ดขาดนะมึงค้ายาบ้าล้านกว่าเม็ดใช่ไหมยิงเป้าโชว์เลยไอ้มนุษยชนประท้วงไปทำไมเหรอมันจะได้หมดเข็ดหลาบแต่สุดท้ายอาจจะโดนลงขันนายกคนนั้นเพราะนั้นไอ้ปัญหาบางปัญหาเนี่ยคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนปัญหาที่ทำได้แค่ทุนเราอเมริกายังไม่สามารถจะขุดลากถอนคนยาเสพติดที่โคลอมเบียเม็กซิโกได้เลยเข้าทุกวันเข้าไปทุกวันญี่ปุ่นยังไม่สามารถทำลายแก๊งยากุซ่าได้เลยเพราะฉะนั้นท่านที่รำคาญก็มีท่านหนึ่งถามมาโอ้ยรำคาญข่าวอย่างเงี้ยคงยิ้มทำไงแบบโอ้ยต้องปงนะพี่ทำอะไรมากทำอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันตัดสินปุ๊บมันก็เข้าไปสั่งการในเรือนจำอีกคืนไปทำสงครามกับยาเสพติดมันก็ลงขันกันเราก็ต้องสู้กันต่อไปครับบ้านเมืองเราฮะอะไรยังแก้ไม่ได้ในพริบตาก็ค่อยๆแก้กันไป
นะครับวันนี้หมดเวลานะครับขอบคุณทุกสายสวัสดีครับ